หนุ่มคนนี้ขับรถมาอยู่ดีๆล้อรถบรรทุกพ่วงหลุดมาจากไหนไม่รู้ฮะกระแทกเข้าเต็มๆครับโอ้โหดูสภาพก่อนแล้วเชื่อไหมเนี่ยมันเข้ากระจกหน้ารถเนี่ยบุบบี้เข้าไปแล้วคนอ่ะพี่บอลใครเห็นก็บอกว่าไม่คนขับก็คนนั่งอ่ะตอนนั้นโดนอ่ะตายแน่นอนเหตุการณ์นี้รอดปาฏิหาริย์ฮะแล้วได้รับบาดเจ็บนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพแล้วไม่น่ารอดจริงๆทั้งล้อเนี่ยแทบจะยุบเข้าไปบริเวณห้องโดยสารของรถเก๋งคันสีดำคันนี้เลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ล้อรถบรรทุกพ่วงเป็นรถเทรลเลอร์หลุดไปใส่หน้ารถเก๋งคันนี้ครับอยู่บนถนนทางด่วนวงแหวนกาญจนาหลักกิโลเมตรที่50มุ่งหน้าบางปะอินฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยเจอรถเก๋งเป็นโตโยต้าจอดอยู่สภาพคือกันชนด้านหน้าหลุดพังเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันนึงเป็น MG นะครับที่จอดในสภาพก็คือหน้าเนี่ยมุดเข้าหาหางรถพ่วงของรถบรรทุกแล้วก็มีล้อรถบรรทุกคู่กรณีเกยอยู่ที่กลางรถเก๋งด้านหน้าเลยสภาพก็คือเข้าไปคาอยู่บริเวณช่วงห้องโดยสารฝั่งเบาะคนขับพอดีพอดีตรวจสอบดูคนขับรถคันนี้เจ้าตัวเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อโดนแค่เศษกระจกแตกกระเด็นใส่ไม่เจอแรงกระแทกจากล้อรถพ่วงบางคนบอกโอ้โหยังกับไฟนอลเดสติเนชันบางทีนะถ้าเกิดโดนเต็มๆไอ้ล้อรถเนี่ยกระแทกหน้าเข้าไปเผลอๆหัวเละเลยนะแหลกอะดิเออแต่ว่าอันนี้คือแทบไม่เป็นอะไรเลยนะครับคือหลายคนตั้งคำถามว่าพี่ห้อยพระอะไรบ้างมีไม่มีไหมเออของดีพี่มีไหมอ่ะคุณณัฐกาทิพย์ครับคนขับรถเก๋งที่โดนล้อรถพ่วงเนี่ยเข้ามาเกยหน้ารถแบบนี้บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นล้อรถมันหลุดแล้วก็ชนเข้ากับแบรีเออร์ก่อนที่จะกระเด็นมาพุ่งใส่หน้ารถของเขาอย่างรวดเร็วหักหลบไม่ทันนั้นนะเวลานั้นก็ถูกชนเข้าไปพอชนปุ๊บพี่เขาบอกว่าเหมือนภาพตัดไปเลยรถก็เลยเสียหลักไปชนกับรถสีขาวอีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋งก่อนที่จะ เจอรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะฮะจอดอยู่แล้วเขาก็ชนจนรถเนี่ยจอดนิ่งกันทุกคันเหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีมากจังหวะที่ล้อรถหลุดออกมาเนี่ยมันไปปะทะกับรถของเขาเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาขับมาไม่เร็วมากก็เลยไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ไม่ได้บอกว่าห้อยพระอะไรหรือเปล่าฮะเออเขาเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่มันไม่โดนหัวพอดีเหรอเออมันเฉียดไปนิดเดียวไม่ถึงคาดนะเออแล้วพี่เขาคาดเข็มขัดด้วยไงคาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยโดนแค่เศษกระจกที่มันแตกเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้าเท่านั้นเองครับครับไปดูที่นครศรีธรรมราชหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับคุณผู้ชมหนุ่มใหญ่คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานจังหวะนั้นน้ำป่าหลากมาพอดีแล้วซัดตัวสะพานเนี่ยน้ำก็เอ่อล้นขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านก็ลุ้นอยู่แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมท้ายที่สุดนี่ชายคนนี้ถูกน้ำซัดกระเด็นตกคลองไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านครับรู้ว่าช่วยมาปั่นซื้อน้ำมันตอนนี้คนที่ตกไปน้ำก็ปลอดภัยอยู่นะคะน้ำมาแรงมากไอ้น้ำถือมันข้ามสะพานนี่คืออยากข้ามนี้เป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายส่วนเนี่ยช่วยกันกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวงชายคนนี้ฮะถูกน้ำป่าซัดลงไปในคลองคีรีวงฮะก็รีบโยนเอายางรถยนต์เนี่ยผูกติดกับเชือกหลายเส้นนะครับฝ่าเข้าไปจนถึงตัวของผู้ที่ติดอยู่กลางน้ำป่ามีเจ้าหน้าที่ตามลงไปด้วยสุดท้ายช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตอนที่คนที่ประสบเหตุชื่อพี่พีรยุทธ์ปานศรีอายุ50ปีขี่มอเตอร์ไซค์บอกตอนกำลังขี่เนี่ยจะผ่านสะพานน้ำล้นที่ทอดข้ามคลองคีรีวงศ์นะครับแต่ว่าพอไปถึงกลางสะพานจู่ๆน้ำป่ามันซัดเชี่ยวกรากมาถึงลำคลองฮะแล้วก็ซัดผ่านคลองคีรีวงศ์อย่างรวดเร็วทำให้มอเตอร์ไซค์ที่พี่ขี่มาเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วตัวของคุณพีรยุทธ์ก็กระเด็นตกคลองลงไปซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยตัวคุณพีรยุทธ์บอกว่าพยายามจะตะเกียกตะกายจับต้นไม้กลางคลองแล้วถือเอาไว้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ถูกน้ำป่าเนี่ยซัดไปตามกระแสน้ำเพราะถ้าเกิดหลุดไปจากตรงนี้นะโอ้โหไปกระแทกโขดหินไปกระแทกอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าโชคดีมากตอนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยกับตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่อบต.กำโลนเนี่ยเข้าช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะฮะช่วยได้สำเร็จครับคุณผู้ชมคุณพีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าก็มีได้รับบาดเจ็บเป็นรอยถลอกตามลำตัวเล็กน้อยเท่านั้นก็เอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลลานสกาไม่ถึงขั้นสาหัสนะครับครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือไว้ได้ทันครับครับ